ถือว่าเป็นเพลงใหม่ของรายการเรานะคะวันนี้เราจะมาเผาหัวก่อนที่จะไปร่วมชูธงกันที่บอนันซ่าเขาใหญ่วันที่22ธันวาคมนั่นก็คือวันเสาร์นี้นะคะประเด็นทางการเมืองที่เราจะติดตามในวันนี้น่าสนใจกับคดีที่4ที่ศาลได้ชี้ออกมาแล้วนะคะสำหรับน้องอีซาที่เสียชีวิตจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะโดยในส่วนของท่าทีกองทัพวันนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ออกมายืนยันด้วยคำพูดที่บอกว่ากองทัพไม่ใช่กองโจรการกระทําจะต้องมีคำสั่งหมายถึงอะไรจะเป็นการตัดหางปล่อยวัดอดีตผู้นำนายอภิสิทธิ์แล้วก็นายสุเทพหรือไม่นะคะนอกจากนี้ความเห็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้เริ่มที่จะมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่ความเป็นไปได้กับเสียงของการออกมาทำประชามติของประชาชนค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากเริ่มมีการเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราซึ่งวันนี้เองก็ได้มีการเกี่ยวในส่วนของความเห็นของคุณจตุพรโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่บอกว่าเห็นด้วยกับการแก้รายมาตราเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะคะทั้งหมดเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่เป็นเจ้าของสุดยอดวาทกรรมทางการเมืองแห่งปีคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอแบกมอบให้แล้วนะคะ ว่ากันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนมาในวันนี้ความเห็นหลายภาคส่วนค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นเอกฉันท์ก็ได้สำหรับความเป็นไปได้ยากเหลือเกินกับการผลักดันให้เกิดการทำประชามติก่อนที่จะเดินหน้าโหวตวาระที่3สัญญาณออกมาแบบนี้เป็นไปได้ไหมคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจเปลี่ยนรูปแบบไปคือความเห็นณขณะนี้เนี่ยนะครับซึ่งจุดหมายปลายทางยังไม่รู้ว่าสรุปท้ายจะเอากันอย่างไรค่ะเมื่อพูดง่ายๆว่าเมื่อไม่ตัดสินใจที่จะโหวตวาระที่3เนี่ยแล้วก็จะตัดสินใจทำประชามติกันก่อนแต่พอเราดูถึงรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการทำประชามติเนี่ยคือแทบจะเห็นความเป็นไปได้ยากเลยค่ะคือทั้งหมดก็คือมันเป็นเรื่องที่ไม่มีวันที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนที่จะออกมาเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคือประชาชนนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่า3กรกฎาคมปี54นั้น46ล้าน9แสนค่ะแต่ว่าถ้าในปีหน้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะปาเข้าไป48ล้านเศษนั่นหมายความว่าครึ่งหนึ่งนะครับของผู้มีสิทธิ์ก็คือ24ล้านเศษค่ะส่วนเศษเท่าไหร่นั้นก็รอตัวเลขที่เป็นทางการแต่ว่าจะไม่ต่ำกว่า24ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไปยึดหลักกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าให้ผู้มาใช้สิทธิ์ครึ่งหนึ่งและก็เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องการเสียงเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับล้มไม่ยากเพียงแค่ฝ่ายไม่เห็นด้วยนั้นไม่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งแน่นอนที่สุดก็โอกาสที่จะถึง24ล้านนั้นยากเต็มทีผมตั้งนักรวมอย่างที่ได้บอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับ4พรรคการเมืองก็รวมได้17ล้าน3แสนเศษนะครับไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ที่จะเอาคน24ล้านเนี่ยนะครับหลายคนอธิบายว่าฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยรวมกันก็เกินครึ่งไอ้ฝ่ายไม่เห็นด้วยเนี่ยครับเขาก็นอนอยู่บ้านเขาก็ชนะเขาออกมาสู้เขาก็แพ้วิธีชนะเสียงข้างมากก็คือการไม่ออกมาใช้สิทธิ์ซึ่งใครที่เป็นนักการเมืองเขาก็ต้องใช้วิธีการอย่างนี้เสียงข้างน้อยชนะเสียงข้างมากได้เพราะกรณีนี้มันถูกกำกับไว้ด้วยรัฐธรรมนูญแล้วกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ต้องเดินตามรัฐธรรมนูญแปลความว่าการทำประชามตินั้นโอกาสที่เป็นไปได้นั้นผมว่าแทบจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อร้อยตำรวจด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยนะครับเสนอเรื่องการแก้ไขรายมาตรา คือไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติผมเองก็ได้คุยกับหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายชั้นผู้ใหญ่นะครับรวมกระทั่งตุลาการที่เป็นนักประชาธิปไตยแม้กระทั่งว่าคุณหญิงสุดารัตน์ก็มีการแลกเปลี่ยนกันในสถานการณ์ของคนที่ผ่านทางการเมืองอย่างนี้ว่าประชามตินั้นมันเป็นไปด้วยความยากลำบากคือไม่ว่าจะเป็นมุมแบบร้อยเอกด็อกเตอร์เฉลิมมุมแบบผมมุมแบบคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หรือแม้แต่กระทั่งว่ามุมอย่างตุลาการบางท่านนะครับที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยทุกคนนั่งนับตัวเลขดูสถิติความเป็นไปได้อย่างที่ผมอธิบายความว่าไทยรักไทยรุ่งสุดขีด6กุมภาพันธ์ปี48ได้19ล้านเสียง
นั่นเป็นสถิติของประเทศไทยแล้วแค่ยึดตัวเลขเดิม19แปลความว่าต้องหาอีก4ค่ะอีก4เศษและเป็นไปได้ยากวันนี้ไปถึง19ยังเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้19ล้านอีกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระเบิดดร.เฉลิมเขาก็มองประเด็นว่าถ้าเดินประชามติอย่างไรก็ไปไม่ถึงนะครับเช่นเดียวคุณหญิงสุดารัตน์หรือใครก็ตามเนี่ยนะครับที่เป็นคนทางการเมืองที่ติดตามหมายความว่าคนที่รณรงค์เรื่องการหาเสียงเลือกตั้งมาก็รู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะให้คนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งยิ่งนะครับการลงประชามตินี่ไม่ได้เป็นการเสียสิทธิทางการเมืองและที่สำคัญเนี่ยนะครับไม่ได้มีแรงจูงใจค่ะนะครับที่จะดึงผู้สมัครรับเลือกตั้งพูดยังไงว่าไม่ได้มีเดิมพันว่าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแข่งกับตัวเองนี่หนักที่สุดเหมือนกับต้องการเสียงเพียงแค่ 20% เท่านั้นนะครับในกรณีลงเป็นผู้สมัครเพียงแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อหนทางนี้มันเป็นไปไม่ได้ก็มีการส่งเสียงกันว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการกันได้ไหมนะครับคือถ้าเดินหน้าตัดสินใจโหวตวาระ3นะครับความจริงก็ต้องไปทำประชามติเหมือนกันแต่ว่านั่นผ่านการรณรงค์ด้วยประชาชนมีความรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะได้รัฐธรรมนูญของตัวเองแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็กล้าที่จะเสี่ยงกันซึ่งความจริงก็ยังยากอยู่นะครับคือไม่ความว่าโหวตวาระ3ไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วไปเลือกสสรและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไปร่างรัฐธรรมนูญโดยการฟังความประชาชนแต่เราไปเสี่ยงภัยตรงนั้นได้ก็คือว่าประชาชนได้ผ่านซึมซับเวลาร่วมปีว่าเขาต้องการแก้ไขมาตราอะไรบ้างแสดงว่าความรู้สึกของประชาชนเขาเป็นเจ้าของแต่เมื่อไม่กล้าตัดสินใจโหวตวาระ3จะด้วยเหตุผลว่ากลัวความแตกแยกความอะไรสารพัดเนี่ยนะตัดสินใจไปทำประชามติก่อนไอ้นี่ยิ่งสร้างปัญหาหนักให้กับตัวเองพูดง่ายๆว่าไปทำมากกว่านโยบายที่ประกาศนะครับเพราะว่าการทำประชามติก่อนนั้นรัฐบาลไม่ได้ประกาศในที่ประชุมรัฐสภาแต่ว่าเมื่อไปประกาศมานะครับและขณะนี้ยังไม่ได้ตกผลึกเพราะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาคือจะศึกษานานเท่าไหร่ก็ศึกษาไปเถิดนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าชี้ให้เห็นว่าช่องทางนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับใครอธิบายว่าทำได้นั้นแสดงว่าไม่เคยผ่านกระบวนการเลือกตั้งนะครับว่าที่มีการรณรงค์กันอย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็มีความรู้สึกว่าเส้นทางนี้เดินไปไม่ได้ค่ะนะครับก็ร่วมกันในการส่งเสียงเพราะมีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความเป็นไปได้ค่ะนะครับเรื่องรายมาตราเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นนี่เป็นเรื่องอีกกรณีนึงแต่ว่าเบื้องต้นนั้นต้องคุยในประเด็นว่าการทำประชามติก่อนนั้นมันเป็นหนทางแห่งความล้มเหลวจริงๆนั่นหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือว่าถอยหลังในเรื่องของการทำประชามติก่อนที่จะมีการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าการโหวตวาระ3ทีนี้ในส่วนของทางเลือกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมี2ช้อยที่เห็นชัดๆก็คือเดินหน้าโหวตวาระ3แล้วก็เรื่องที่2ก็คือการแก้รายมาตราเห็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าคุณจตุพรเองก็สนับสนุนในเรื่องของการแก้รายมาตราด้วยคือผมอธิบายกับร้อยเอกดร.เฉลิมในประเด็นที่ว่าค่ะเรื่องการทำประชามตินั้นเห็นตรงกันเรื่องรายมาตราเนี่ยนะครับก็ร้อยเอกดร.เฉลิมเนี่ยนะครับก็เสนอประเด็นต่างๆที่ผมยังไม่ต้องการอธิบายความต้องฟังร้อยเอกดร.เฉลิมเขาจะถึงเวลาเขาจะได้อธิบายความนะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่เห็นตรงกันก่อนนะครับว่าประชามติก่อนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ากล้าตัดสินใจโหวตวาระ3หรือเปล่าถ้าไม่กล้าตัดสินใจโหวตวาระ3จะโดยอะไรก็ตามแล้วเสร็จแล้วนี่นะครับเดินหน้าประชามติทั้งที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อโหวตประชามติเนี่ยนะครับและประชามตินั้นตกไปจะโดยเสียงไม่ถึงครึ่งอะไรก็ตามเนี่ยนะครับของผู้มาใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโรคแทรกซ้อนก็จะเกิดขึ้นกับรัฐบาลเรื่องต่างๆก็จะถาโถมเข้ามาใส่รัฐบาลเห็นไหมฮะก็คือหมายความว่าเดินหน้าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไปซื้อใจปฏิปักษ์พูดง่ายๆว่าเข้าใจว่าปฏิปักษ์จะขานรับว่าเขาจะไม่ออกมาต่อต้านแต่ความจริงพรรคประชาธิปัตย์สวกลุ่ม40อะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ออกมาคัดค้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับและในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไอ้พวกนั้นมันพูดง่ายๆว่าพวกนั้นมันฉลาดมันอยู่เฉยๆเนี่ยยุส่งเลยนะครับรัฐบาลเองก็ไปไม่ถึงอยู่ดีวันนี้นักข่าวเริ่มถามถึงความรับผิดชอบแล้วนะคะบอกว่าถ้าสมมุติว่าท้ายที่สุดการทำประชามติออกมาไม่ผ่านใครจะเป็นคนรับผิดชอบและรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรคือเรื่องนี้มันไม่มีกฎหมายเรื่องความรับผิดชอบแต่เพียงแต่ว่า
ไม่ควรจะพาประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเข้าไปเสี่ยงด้วยพูดง่ายๆว่าไม่ได้มีหลักประกันอะไรใครบอกว่าทำได้ช่วยบอกหน่อยว่าทำได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเนี่ย24ล้านเสียงเศษเนี่ยและฝ่ายที่เห็นด้วยเขานอนอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเวลานี้ใครก็เข้าใจคืออย่าคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้สิวันนี้ประชาชนก็แบ่งข้างกันชัดเจนพรรคการเมืองจุดยืนนะครับมีกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาก็สู้ด้วยการไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็เป็นภาระของพวกเราเนี่ยนะครับของรัฐบาลจะต้องไปหา24ล้านเสร็แล้วมันไปหาที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีความจะเป็นไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหนทางนี้มันเป็นไปไม่ได้พอมันล้มลงที่คุณอรุณโนทัยถามว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบไม่รู้จะหาคนรับผิดชอบตรงไหนเพียงแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็จะกระทบก็คือว่าฝ่ายที่เขาขับไล่รัฐบาลนั้นก็จะมีเหตุผลความชอบธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับว่าประชาชนไม่ได้ตอบรับประชามติของรัฐบาลแล้วท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปแบกรับในสิ่งที่ไม่ควรจะแบกรับเลยในวันนั้นถ้าไม่ผ่านจริงๆถ้าจะเดินกลับมาใช้วิธีการแก้รายมาตราจะยังมีความสง่างามอยู่ไหมคะคือเวลานี้เนี่ยนะครับเดินหน้าก็ไม่ได้เดินหน้าบทวาระ3ก็ไม่เอาเกิดมีภาวะความลังเลขึ้นมาต่อมลังเลทำงานทีนี้ต่อมเดินหน้าลงประชามตินั้นมันก็พาไปลงเหวอยู่ดีมันไม่จะลงประชามติมันจะกลายไปลงเหวทีนี้เนี่ยนะครับอะไรก็ได้ในความเห็นผมว่ารัฐธรรมนูญควรได้รับการแก้ไขแบบร้อยเอกดร.เฉลิมเขาเสนอเรื่องรายมาตราก็อย่างน้อยที่สุดนะครับก็เป็นข้อเสนอหนึ่งที่พอเป็นวิทยาศาสตร์เพราะไม่กล้าโหวตวาระ3จะทำยังไงนะครับไปลงประชามติก็แพ้เห็นปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเอาทางไหนคือเวลานี้นะครับผิดทิศผิดทางกันมาหมดนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อไม่กล้าโหวตวาระ3เดินหน้าประชามติก็พังก็เหลือรายมาตราอย่างเดียว มันเป็นไปทางอื่นไม่ได้เลยเหลือทางเลือกทางเดียวแต่ว่าตอนนี้ยังคงหยุดทันไหมคะในเรื่องของการทำประชามติเพราะว่าก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็บอกว่าการทำประชามติเป็นแค่การหลุดพูดเร็วเกินไปคือผมไม่แน่ใจว่าการศึกษาความจริงแล้วเนี่ย คนที่เป็นคนการเมืองนะครับคนที่เป็นนักการเมืองก็รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ควรจะดันทุรังเพราะไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นว่านี่นะครับเดินหน้าโหวตประชามติรู้ว่าจะต้องเจอปัญหาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก่อนวันลงประชามติเนี่ยปปช.เกิดชี้มูลตูมเข้านะนะครับคือหมายความว่ากระทบชิ่งกันทั้งซ้ายก็ขวาก็โดนกันหมดเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ควรจะพาประชาชนไปเสียเพราะว่าประชาชนแม้ว่าเป็นเสียงข้างมากเกิดจากการแข่งขันของพรรคการเมืองเราได้เป็นเสียงข้างมากแต่ว่าเมื่อกติกาของเผด็จการอมาตย์มันวางไว้อย่างนี้เราเดินไปตามทางนั้นไม่ได้ความจริงนี่นะครับคำเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของดุลพินิจของรัฐบาลว่าควรจะทำตามหรือไม่เพราะไม่ได้เป็นคำวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราเห็นว่าเราเดินไม่ได้นั่นมันชีวิตเราเขาชวนให้ไปตายเนี่ยนะครับเสนอให้ไปตายเนี่ยเราควรจะไปตายหรือเปล่าเราควรจะใช้วิจารณญาณของตัวเราเองว่าความจริงมันเป็นเช่นไรประเด็นนี้เนี่ยนะครับถ้าคิดว่าไปตายเอาดาบหน้ามันก็จะตายจริงๆเพราะว่าคือพวกผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมารณรงค์นะครับว่าช่วงจะได้ทำงานมันเลยมาหมดแล้วนะครับวันนี้อะไรคือจริงอะไรคือไม่จริงคือมันเห็นทั้งกระดานกันหมดแล้วมันไม่ใช่ว่าคนเพิ่งเริ่มเข้ามาทำงานทางการเมืองอะไรจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับรู้ว่าอะไรคือภูเขาอะไรคือหุบเหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับก็มีความเห็นกันอย่างนี้ผมเองก็คือว่าก็เห็นว่าไม่กล้าเดินหน้าโหวตวาระ3ไปตายดาบหน้าประชามติก็เหลือรายมาตรามันหมดสิ้นทุกอย่างแล้วถามว่าถ้าคนแสดงเลือกยังไงบอกเลือกโหวตวาระ3โหวตวาระ3รัฐบาลก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่เอาเราก็ไม่มีหน้าที่มาขัดใจรัฐบาลถ้าขัดใจรัฐบาลก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่าสามัคคีกันก็ไม่รู้จะเอาตัวรอดกันหรือเปล่าเห็นไหมค่ะเพราะว่าความจริงแล้วนั้นเนี่ย
ถ้าเรื่องนี้มีการหารือกันก่อนเนี่ยไม่ว่าซีกรัฐบาลเองนะครับซีกของพรรคเพื่อไทยเองและซีกของคนเสื้อแดงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์กันก็จะได้นำเสนอกันแต่นี่เขาจะพาขึ้นเขาลงห้วยยังไงก็ต้องไปกันคือหมายความว่าถ้าตัดสินใจเดินหน้าประชามติทั้งที่รู้ว่าแพ้เนี่ยเราก็ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเหมือนกันนะครับเหมือนแดงดาวลูกไก่นะครับถึงไหนก็ต้องเข้ากองไฟกันหมดอ่ะคือพูดง่ายๆว่าพอตัดสินใจแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าตัดสินใจยังเดินหน้าต่อเนี่ยเราจะทำอย่างอื่นได้ไงก็ต้องร่วมเคียงข้างกับรัฐบาลไปจะพาขึ้นเขาลงห้วยข้ากองไฟโดดลงเหวที่ไหนก็ต้องไปพร้อมกับเขามันไม่มีทางเลือกเนี่ยก็เกิดมาก็ไม่ได้มีหน้าที่จะต้องนะครับทรยศอะไรกับใครที่ไหนแต่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่มีการปรึกษาหารือกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการ3คนที่ว่านั้นควรจะไปทบทวนนะครับหัวข้อเวลานี้เป็นจริงอย่างเดียวคือเรื่องประชามติเพราะเดินหน้าวาระ3ตามข้อเสนอคนเสื้อแดงซึ่งความจริงก็เป็นเจตนารมณ์ของประชาชนไม่กล้าตัดสินใจไม่รู้จะทำยังไงทีนี้จะถอยหลังไปทำประชามติก็เสียงก็ได้ไม่เกินครึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ก็เหลือเป็นรายมาตราค่ะแต่จริงๆแล้วพูดง่ายๆว่าทางเลือกเริ่มเหลือน้อยเต็มทีจริงๆแล้วถ้าจะหยุดไม่ทำประชามติมีความเป็นไปได้และมีโอกาสที่จะทำได้ไหมคะเพราะว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าจะหยุดการทำประชามติหรือไม่คำตอบอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นและนายกเองก่อนที่จะไปที่อินเดียเองก็เริ่มไม่มั่นใจในเสียงของประชาชนที่จะออกมาทำประชามติเหมือนกันผมว่าใครก็ไม่มั่นใจใครจะมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือปุถุชนปกติเนี่ยนะครับก็รู้ว่าตัวเลขแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่ว่าถ้าเราต้องการคิดว่าไปรณรงค์นะครับยื้อเวลาไปแต่จุดหมายปลายทางคือความย่อยยับเราก็ไม่ควรที่จะทำและท้ายที่สุดก็คือประชาชนไปเสียงทั้งที่จริงเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาเลยถ้าเดินหน้าโหวตวาระ3ไปนี่เมื่อกล้าตัดสินใจเดินหน้าโหวตวาระ3นะครับแล้วก็ไปในสิ่งที่กำลังเทียที่ผมบอกว่ามีจุดจบอย่างเห็นกันอย่างได้ชัดเจนมันก็ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างเราเองก็ต้องการให้เห็นว่ารัฐบาลและประชาธิปไตยมันได้เดินหน้าซึ่งเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าคนเสื้อแดงเกิดได้ประกาศมาตรการกันแน่นอนที่สุดเมื่อไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็จะกลายเป็นปัญหาเลยทั้งที่จริงเรื่องนี้เห็นด้วยกันไม่ได้จริงๆแต่ว่าความที่เราเป็นมิตรเอาละเมื่อเพื่อนไปก็ไปรัฐบาลจุงมือเสื้อแดงลงเหวกันเถอะทำยังไงได้เราบอกรัฐบาลเชิญตามลำพังหาความสำราญตามสบายมันก็ไม่ใช่วิสัยแบบเราอีกนะครับเพราะว่ามันก็เกิดมาดีกันไม่ได้เกิดมาร้ายกันและสู้กันมาถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าตอนที่คิดว่าจะพาไปเหวนั้นไม่ได้ปรึกษาหารือตะขับแต่ว่าความที่เราเป็นมิตรแท้เนี่ยมันก็ท้ายที่สุดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนใจหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าความเห็นของพวกเรานั้นเป็นความเห็นฉันมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยเอกด็อกเตอร์เฉลิมหรือจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์หรือจะเป็นใครก็ตามเนี่ยที่มองปรากฏการณ์นี้เนี่ยนะครับซึ่งต่างคนต่างมองนะครับไม่ได้มองพร้อมกันแต่ว่าทุกคนเห็นปัญหาเหมือนกันว่ามันไปไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการประชามติใครจะพูดอย่างไรก็ตามเพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามสมมติรัฐบาลตัดสินใจต้องเอาแน่นอนก็พวกผมก็ต้องไปรณรงค์เนี่ยทั้งที่รู้เต็มอกคือมันคือถ้ามันสู้ได้เนี่ยนะครับเราก็มีความหวังแต่เหมือนมวยรุ่นเล็กเนี่ยครับไปต่อยกับยักษ์เนี่ยและเรามีความหวังว่าจะชนะเนี่ยมันดีดหูทีก็ปลิวเป็นกิโลแล้วคือสภาพมันไม่มีความหวังว่าจะไปสู้ได้เลยไม่ใช่ว่าคนใจไม่สู้มันสู้แต่รู้ว่าสู้ยังไงก็ไม่ชนะรบยังไงก็ไม่ชนะและยังไปสู้ในสมรภูมิที่ไม่ตัวเองไม่มีโอกาสชนะอยู่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทางการเมืองเขาเลือกสู้ในสมรภูมิที่ตัวเองมีโอกาสชนะเท่านั้นค่ะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่ก่อนจะมีการตัดสินใจทำอะไรออกไปเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลุ่มคนเสื้อแดงอาจจะออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับรัฐบาลว่าก้าวไปเถอะสู่การลงมติวาระ3และถ้าทำแบบนี้แล้วอย่างน้อยๆประชาชนจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างรัฐบาลหรือถ้าการสนับสนุนในรูปแบบนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้ยากก็อาจจะเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนไปอีกรูปแบบนึงคือพูดจนกระทั่งปากจะฉีกอยู่แล้วตะโกนจนเสียงก็จะแหบหาย
คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอรุโนไทยว่าเนี่ยเราได้กระทำแต่ว่าเราปฏิบัติอย่างฉันมิตรเลยนะครับเราไม่ได้คิดแบบศัตรูคือพวกเราสู้กับศัตรูเนี่ยไม่ต้องคิดมากนึก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คิดได้โดยไม่ต้องเตรียมตัวแต่วิธีจะบอกกล่าวกับมิตรนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าคนมันรักกันเนี่ยนะครับคนต่อสู้ร่วมกันมาแม้ว่าชะตากรรมของคนละอย่างก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตัดสินใจกันอย่างนี้แต่ว่าก็ยังโชคดีว่ายังไม่เสด็จน้ำยังไม่ถึงขนาดว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าสัญญาณเตือนไม่ว่าจะเป็นจากพวกเราเองจากร้อยดร.เฉลิมหรือใครก็ตามเนี่ยนะหรือคุณหญิงสุดารัตน์และพี่น้องเราจำนวนมากผมว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับต้องทบทวนนะครับถ้าไม่ทบทวนก็ไปด้วยกันนะครับผูกมือกันแล้วกันถึงเวลาพาพวกเราก็ไม่ใช่พอถึงเหวจริงหนีนะสวยอีกนะครับถึงเวลาก็เอาคุณไปคุณช่วยไปแทนเราหน่อยคือหมายความว่าตัดสินใจยังไงก็ลงเหวพร้อมกันค่ะนะครับก็ไม่มันไม่พ้นจริงๆมันทำยังไงล่ะเรารู้สภาพอยู่นะครับผมเองมีโอกาสเดินรอบประเทศไทยเดินทางรอบประเทศไทยปราศรัยไม่รู้สักกี่รอบเรารู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรแล้วก็อยู่กับสถิติทางการเมืองรู้ถึงความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่คิดไม่ฝันในสิ่งที่มันเกิดความจริงไปเพราะฉะนั้นควรจะต่อสู้ในสมรภูมิที่เรามีโอกาสชนะนะครับรู้ว่าไปแล้วแพ้ไปทำไมแล้วมาบอกกับตัวเองแล้วหลอกตัวเองไม่พอไปหลอกประชาชนดิค่ะถ้าสมมุติว่าแค่เสียงของประชาชนที่สนับสนุนให้เดินหน้าวาระ3รวมไปถึงเสียงของคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองแต่เก่าก่อนมาบอกว่ามันเดินหน้าแบบนี้ไม่ได้ทำให้รัฐบาลมั่นใจไม่พอที่จะเดินหน้าโหวตวาระ3มันอะไรคือสิ่งที่จะดลบันดาลใจให้รัฐบาลทำได้องค์กรหน่วยงานไหนที่จะทำให้รัฐบาลเปลี่ยนใจซึ่งความจริงเขาก็ฟังรายการนี้กันพอบ้างพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความห่วงใยก็ห่วงใยอย่างมิตรห่วงใยนะครับแม้กระทั่งผู้ท่วงทำนองอย่างไรก็ตามเถอะพวกเราเองก็มีหน้าที่ให้การสนับสนุนกับทุกสิ่งค่ะแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ต้องพูดกันไว้ก่อนเพราะในวันข้างหน้าเมื่อเกิดผลอย่างนั้นก็จะได้รู้ว่าได้พูดกันไว้แล้วทั้งหมดแต่ว่าถ้ามีการทบทวนกันใหม่มาตั้งหลักกันใหม่เอาทุกข้อเสนอมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันคือหมายความว่าพวกต้องการประชามติก่อนคุณไปเตรียมทำการบ้านมาว่า24ล้านของคุณอยู่ตรงไหนร้อยตำรวจด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงก็เตรียม7ข้อ9ประเด็นอย่างที่ว่ามาอธิบายความกันนิดาโพวันนี้ก็บอกประชาชนจะออกมาทำประชามตินะฮะบอกออกมาประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์คือหมายความว่านั่นก็ไม่ 40% มันถึงครึ่งที่ไหนไม่มาแน่ๆใน21ก็คือหมายความว่าก็ตัวเลขมามันก็ไม่ถึงครึ่งแล้วนี่ขนาดโพลทำเพียงไม่กี่คนเนี่ยนะครับแต่ว่าทั้งประเทศมันก็เป็นปัญหาหรือว่าเดินหน้าโหวตวาระ3เนี่ยนะทั้ง3ประเด็น1เดินหน้าทำประชามติ2แก้ไขรายมาตรา3เดินหน้าโหวตวาระ3มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันให้ตกผลึกว่าใครมีเหตุผลที่ดีที่สุดเนื้อหาสาระแล้วก็ยอมรับเหตุผลกันผมว่ามันไม่ยากเลยนะและเสร็จแล้วก็อธิบายความจริงกับประชาชนว่าเมื่อประชามติถ้าไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได้บวชวาระสามนี่นะครับถ้าไม่กล้าตัดสินใจก็ทำยังไงเราไม่ใช่คนบวชเข้าไปบวชตำรวจก็จับไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับก็รายมาตราว่ายังไงคือมันก็มีทางเลือกที่จำกัดจำเขี่ยเพราะว่าคือในสถานการณ์ความที่เป็นบรรดาหมู่มิตรเป็นองค์กรร่วมกันแบบนี้เนี่ยนะครับมันต้องคิดด้วยความยากลำบากเพราะเราคิดโดยใช้หัวใจคิดไม่ใช่ใช้หัวคิดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการใช้หัวใจคิดนั้นมันหมายถึงว่ามันเป็นความรับผิดชอบด้วยความรู้สึกแต่ว่าต้องส่งเสียงบอกกล่าวกันว่าสิ่งที่เดินอยู่ในเวลานี้นั้นเนี่ยมันเป็นขุบเหวเป็นหายนะไปนะครับแต่ว่าถ้าต้องการไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็เป็นเพื่อนร่วมทางด้วยร่วมหัวจมท้ายด้วยนะคะนะครับคือร่วมหัวแล้วก็จมท้ายคือหมายความว่ามันไม่มีทางที่จะสำเร็จค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
มาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการชูธงนะคะยังคงอยู่ที่ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้มีการพูดคุยกับคุณจตุพรพอสมควรได้มีการลงรายละเอียดเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยให้พิจารณาอีกครั้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมคะคือท้ายที่สุดต้องไปแลกเปลี่ยนกันในวงประชุมพรรคนะครับเพราะว่าเมื่อหนทางมันตีบตันหมดนะครับเพราะว่าไม่ตัดสินใจเดินตามทางที่กำลังจ่ออยู่แล้วนะครับเมื่อเลือกเส้นทางใหม่ก็ไม่รู้ชะตากรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมานั่งว่ากันว่าเราควรที่จะเลือกหนทางกันอย่างไรคือควรที่จะมีเวทีของการถกเถียงกันแล้วเลือกทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่าควรจะวางเป้าหมายเรื่องความสำเร็จเพราะว่าถึงในนาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามล้วนจะมีอุปสรรคขวางหนามทั้งสิ้นเป้าหมายคือความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเองในฐานะที่อยู่วงนอกเนี่ยก็มองเห็นปรากฏการณ์ว่าถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถเกิดได้จริงนั้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับระบอบประชาธิปไตยนะครับที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมีเพียงแค่ชื่อประชาธิปไตยอันนี้ท้ายที่สุดรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ คือการคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้โดยที่ไม่ได้มีการแก้ไขกติกาแล้วก็คิดว่าถ้าไม่แตะอะไรแล้วจะอยู่ได้ก็รัฐบาลก่อนหน้านี้ที่เป็นพวกเราก็ไม่ดำเนินการอะไรท้ายที่สุดก็อยู่ไม่ได้ไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เป็นคำตอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นณขนาดนี้เนี่ยผมเองก็เห็นปรากฏว่ารัฐบาลเองนะครับพรรคเพื่อไทยต้องตัดสินใจง่ายที่สุดคือเดินหน้าโหวตวาระ3นะครับนั่นวัดใจกันเลยนะครับนี่เป็นทางออกที่งดงามที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดได้รักษาใจพี่น้องประชาชนเอาไว้ด้วยแล้วก็ได้เกิดให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าถ้าลังเลเรื่องนี้ก็ต้องมาว่ากันเพียงแต่ว่าทั้งหมดนะครับมันมีแค่3ทางเดินเท่านั้นในส่วนของเรื่องการเดินหน้าโหวตวาระ3ประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ก็ได้บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีทางคอนกรีตให้วิ่งกลับไปวิ่งทางลูกหลังนั่นหมายความว่าถ้าเราเดินหน้าโหวตวาระ3ก่อนที่จะมีการทำประชามติสิ่งนั้นคือระยะเวลาที่มันจะยาวนานมากกว่าการทำประชามติแล้วจะโหวตวาระ3คือถ้าคิดในมุมว่าถ้าทำประชามติก่อนแล้วจะปลอดภัยค่ะนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางคอนกรีตทางลูกรังมันคืออะไรนะครับถ้าทางคอนกรีตมันถูกวางกับดักระเบิดอยู่ข้างใต้นะครับแน่นอนที่สุดเมื่อเดินทางคอนกรีตเมื่อผ่านไปถึงจุดที่เรียกว่ากิลลิ่งโซนนะครับจุดของการล็อกเป้าแล้วเนี่ยแม้ดูหนทางจะดีสวยงามนะครับแต่ว่ากับดักระเบิดเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าทางลูกรังลำบากนิดแต่มันไม่มีกับดักเพราะฉะนั้นอยู่ที่การตัดสินใจอยู่ที่มุมมองมันอาจจะยื้อได้ในเงื่อนของเวลาถ้าสามารถที่จะยื้อได้แต่ความเป็นไปได้มันยากจริงๆคือถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับคิดว่าตัดสินใจคือมีการต้องกลับไปคิดเอาใจหัวใจประชาชนเลยโหวตวาระ3นี่ได้ใจประชาชนแน่นอน 100% ค่ะเพราะว่าประชาชนเขาต้องการรัฐบาลที่มีความกล้าหาญเอาละถ้าไม่กล้าโหวตวาระ3ประชามติไปตาย 100% ผมคิดว่าทางรอดน้อยมากคือสรุปความอย่างนั้นกันได้เลยหรือว่าไปรายมาตราที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญก็เสนอกันแต่ในความเห็นของผมก็คือว่าถ้างดงามที่สุดก็คือการเดินหน้าโหวตวาระ3แต่ว่าเมื่อเราเองเป็นผู้แค่เสนอนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีอำนาจผู้มีอำนาจก็เป็นผู้ที่ตัดสินใจนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามนั้นเราก็ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเกิดมามีทางเลือกกับเขาที่ไหน ในส่วนของการแก้รายมาตราจริงๆถ้าจะมองในกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องบอกว่าแก้รายมาตราไม่น่าจะมีปัญหาเพราะในขณะที่ตนเป็นรัฐบาลก็ทำแบบนี้เหมือนกันทีนี้มันจะเกิดปัญหาไหมคะถ้าเพื่อไทยจะเดินหน้าแก้รายมาตราเกิดขึ้นจริงๆคือปัญหาก็คือว่าเราจะเชื่อพรรคประชาธิปัตย์ดีไหม
เมื่อพรรคประชาธิปัตย์เห็นเนื้อหาเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์จะเห็นด้วยกับเราไหมซึ่งก็เป็นไปอีกไม่ได้เลยค่ะมันเป็นลมลวงเพราะว่าไม่ต้องการให้เดินหน้าโหวตวาระ3แล้วก็ลังเลเรื่องประชามติก็บอกแก้ไขรายมาตราสิพอเราไปรายมาตรามันก็แมวด้วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันยิ่งกว่าคำว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรสิเพราะว่ามันเป็นการหลอกล่อไปหลอกล่อกันมาค่ะนะครับท้ายที่สุดเนี่ยมันทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเงื่อนไขเวลาต่างๆนั้นมันไม่ได้คอยท่าทั้งหมดมันไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งถนนลูกรังกับถนนคอนกรีตนะครับที่วางกับระเบิดนั้นผมขอไปถนนลูกรังเถอะอย่างน้อยก็มีประชาชนอยู่ในระหว่างทางนะคะแต่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายมาตราอย่างพรรคภูมิใจไทยเองก็เห็นแล้วก็เอาด้วยนะคะบอกว่ามาตราที่พรรคประชาธิปัตย์กลัวมากที่สุดคือ309ภูมิใจไทยเองกลับมองในทางตรงกันข้ามว่าเห็นด้วยแก้ก็ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพันตำรวจโททักษิณซึ่งความเป็นไปได้ในการยกมือแล้วก็เสียงสนับสนุนในสภามันน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ดูเหมือนไม่มีอุปสรรคอย่างที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกทีนี้เนี่ยคือถ้าพรรคเพื่อไทยเองคิดด้วยความคาดหวังว่าจะได้เสียงจากภูมิใจไทยนะครับช่วยอธิบายดังๆนะเพราะฉะนั้นปัญหามันก็เต็มไปหมดเห็นไหมค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้เป็นข้อเสนอที่ตอบรับไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะโดยเงื่อนไขอะไรก็ตามมันไม่ได้บอกว่ามันจะต้องใช่อย่างนี้นะเห็นประชาธิปัตย์เขาไม่ขัดเรื่องนี้แต่พอจริงๆเนี่ยครับเขาก็ด่าหน้าเลยพรุ่งนี้ไม่เกี่ยววันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างแล้วเขาก็ทำให้เห็นกันอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยต้องคิดอย่างรอบคอบว่าจะเลือกหนทางอย่างไรเรามีหน้าที่อธิบายความนะครับเพราะว่าเราคิดแบบมิตรกับมิตรนะครับแต่คิดแบบศัตรูนี่ง่ายเลยนะครับไม่ยากแต่ดูเหมือนความเป็นไปได้การแก้รายมาตราจะนำโด่งมามากที่สุดไหมคะณขณะนี้จากความเห็นของหลายฝ่ายคือขณะนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่มืดมิดความจริงควรเดินหน้าโหวตวาระ3แต่เมื่อเกิดภาวะความลังเลใจความไม่มั่นใจจะโดยอะไรก็ตามเนี่ยมันท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันเหมือนคนจมน้ำมันก็ต้องตะเกียกตะกายว่าควรจะคว้าอะไรมาเป็นขอนนะครับที่ให้ตัวเองรอดพ้นจากการจมน้ำเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าสภาพการณ์ขนาดนี้เนี่ยลองคุยกันดูสินะครับแลกเปลี่ยนความคิดกันดูว่าเราควรจะเอาอย่างไรนะครับอย่าพูดง่ายๆว่าอย่าคิดอะไรจนกระทั่งว่าประชาชนเขาพร้อมทุกอย่างคือประชาชนเขาพร้อมจะตายแทนแต่ควรจะมีเหตุผลที่ประชาชนเขาจะตายหน่อยประชาชนเขาพร้อมที่จะต่อสู้แต่ควรจะมีทางชนะกับประชาชนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์ที่คณะกรรมการ3คนนั่นก็ควรจะข้อเสนอของทุกฝ่ายเข้าไปคุยค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่ไหนก็ตามคุยให้ตกผลึกกันเพราะว่าเราผ่านความตายกันมาถึงขนาดนี้แล้วมันไม่ควรที่จะไปพ่ายแพ้อย่างที่ไม่ควรแพ้ไม่ควรจะไปแพ้อีกประเด็นก็คือถ้าจะมีการแก้รายมาตราจริงๆการให้ความสำคัญในมาตราที่จะแก้เพื่อเอื้อต่อประโยชน์ของนักการเมืองต่อพรรคการเมืองหรือประชาชนเป็นสิ่งที่สังคมให้การจับตาว่าอะไรคือสิ่งแรกที่จะถูกหยิบยกเข้ามาพูดคุยในรัฐสภาคือวันนี้ต้องตกผลึกก่อนว่าจะเอาอย่างไรค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยก็ว่าเป็นข้อที่สองและความเป็นไปได้นะครับเรามาว่ากันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณขนาดนี้เนี่ยสำคัญคือการพูดคุยแลกเปลี่ยนค่ะว่าในแต่ละแง่มุมนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดินหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรค่ะนะครับแล้วก็มาสรุปความเลือกหนทางที่ดีที่สุดถ้าข้อเสนอนั้นสามารถยังรับฟังกันได้อยู่ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราเองก็ต้องมองมุมว่าพวกเราเองนั้นไม่ได้อยู่อย่างง่ายๆแล้วว่าแต่ละกับดักนั้นเราก็ผ่านด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นการกล้าตัดสินใจนะครับเพราะว่าช่วงของความสวยงามมันไม่ได้อยู่ตลอดวิกฤตมันอาจจะมาในระยะเวลาอีกไม่นานเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่
รักษาหัวใจประชาชนเอาไว้ได้นะครับจะสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่สภาพอย่างไรประชาชนผู้เป็นมิตรแท้ก็จะร่วมเคียงข้างกับนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์ต่อเขาเท่านั้นในช่วงที่มีเวลาเราก็ยังมีความหวังอยู่นะคะว่าการเดินหน้าโหวตวาระ3จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะลิบหลีก็ตามทีนี้มาดูในส่วนของคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเป็นคดีที่4ที่ศาลได้มีการชี้ออกมาแล้วบอกว่าประชาชนนั้นเสียชีวิตจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐนั่นก็คือกรณีของเด็กชายคุณากรที่ถูกยิงนะคะบริเวณสถานีแอร์พอร์ตริงที่ซอยหมอเหลงซึ่งศาลก็ได้ชี้ออกมาว่าตายเพราะว่ากระสุนปืนของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพญาไท1นั่นเองทีนี้ในส่วนของความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าของคดีความต่างๆได้กระชั้นชิดออกมามันสอดรับกับท่าทีของทางกองทัพพอดีที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออกมาพูดถึงการทำหน้าที่ของกองทัพที่บอกว่าไม่ใช่กองโจรการจะทำอะไรสักอย่างจะต้องมีคำสั่งที่ชัดเจนมันหมายความถึงอะไรในมุมของคุณจตุพรวันนี้เนี่ยนะครับศาลสั่งคดีเด็กชายคุณากรหรือว่าน้องอีสาศรีสุวรรณนะครับเป็นน้องเป็นมุสลิมพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เดียวกับพันคำกองนะครับยิงก็บริเวณรถตู้ของสมรไม้ทองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ศาลจึงสั่งอย่างว่าเด็กชายคุณากรเนี่ยนะครับก็ตายด้วยนะครับตายระหว่างถูกนำส่งโรงพยาบาลพญาไท1ถนนศรีอยุธยาแฝงพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี53เวลากลางคืนก่อนเที่ยงเหตุและพฤติการที่ตายคือถูกลูกกระสุนปืนยิงจากอาวุธของเจ้าหน้าที่ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สภาพการทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นคำสั่งที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับกับกรณีพันคำกองชาณรงค์พลศรีลานะครับและก็กรณีศพนี้ก็เป็นศพที่4ต่อจากชาติชายชาเหล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ4ศพนะครับที่มีนัยยะที่เหมือนกันก็คือความตายที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติตามคำสั่งของสอชเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและบรรดาแม่ทัพนายกองผู้บัญชาการเหล่าทัพได้แสดงความคิดเห็นนั้นนะครับเรื่องทหารเขาใช้คำพูดว่านะครับว่าทหารไม่ใช่กองโจรกองทัพไม่ใช่กองโจรการจะทำอะไรต้องมีคำสั่งเสมอและพร้อมจะให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องและยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมก็คือแปลความว่าทหารนั้นเขาปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลในช่วงของการสลายการชุมนุมมันก็ตรงกับที่คำสั่งของศาลที่วินิจฉัยการไต่สวนจำนวนชนสูตรพลิกศพทั้ง4ชีวิตนี่ยังไม่นับกว่า 1,500 ชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บนะครับที่จะมีการทยอยการแจ้งความที่ทางอธิบดี DSI นั้นจะตั้งศูนย์เปิดรับการแจ้งความอีก 1,500 กว่าคดีนะครับและคดีที่มีการสืบสวนสอบสวนเสร็จนะครับวันนี้เสร็จไป4คดีก็เหลืออีก32คดีที่กำลังมีการไต่สวนทั้งอยู่ในขั้นตอนของอัยการนะครับของศาลนะครับก็มีการไต่สวนกันตามลำดับเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยถึงอย่างไรก็ตามนะครับว่าคดีความจะต้องเดินหน้าไปเพราะว่าความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วนะครับการไต่สวนทั้ง4คดีจบลงตรงที่เหมือนกันพูดง่ายๆว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับต้องโทษนะครับในฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลเนี่ยก็ประหารชีวิตไป4ครั้งก็แล้วกันแล้วก็คดีก็ยังรอกันอีกนี่ไม่นับ 1,500 กว่าคดีมนุษย์เนี่ยนะครับต้องใช้เวลาไม่รู้ตลอดชาติจะขึ้นศาลได้ครบหรือเปล่านะครับกับทุกคดีที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยนะครับก็ขอแสดงความรู้สึกนะครับต่อครอบครัวของเด็กชายคุณากรหรืออีสาศรีสุวรรณเนี่ยนะครับว่าวันนี้เขาก็ได้รับความยุติธรรมเบื้องต้นในการกลับคืนแล้วก็ถึงที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องนี้ยังมีเวลาที่จะต้องเดินหน้ากันต่อไปเหมือนกับ3คดีก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของน้องอีสาซึ่งน้องอยู่ที่สถานสงเคราะห์นะคะแล้วก็มีพี่ชายที่เป็นเด็กพิเศษด้วยกัน
น้องได้ยื่นเรื่องไปที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องของการขอเงินเยียวยาไป2ปีแล้วแต่ณขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยคือปคป.เนี่ยนะครับรวมกระทั่งกระทรวงพัฒนาสังคมค่ะก็ควรที่จะติดตามเรื่องนี้ไม่ควรจะมาติดค้างนะครับแล้วก็ต้องรีบทำถือว่าเป็นหน้าที่ในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นติดค้างเรื่องอะไรวันนี้ก็ชัดเจนคือไม่ต้องสงสัยว่าเขาจะตายเรื่องอะไรความจริงต้องง่ายไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่ารอจนกระทั่งศาลสั่งในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ไปเร่งนะครับว่าถึงไหนก็ถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับเราตัดสินใจมีมติคณะรัฐมนตรีกันแล้วขั้นตอนในการปฏิบัติไม่ควรจะเป็นอุปสรรคและความล่าช้าค่ะนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะท่าทีของผู้บัญชาการทหารสูงสุดวันนี้แสดงออกให้เชื่อมั่นแล้วก็ชัดเจนหรือเปล่าคะว่าการดำเนินการในส่วนของคดีความต่างๆนั้นจะต้องรับผิดชอบเฉพาะ2บุคคลเท่านั้นก็คือนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผอ.สอช.ไม่ได้รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกองทัพถึงแสดงท่าทีถึงความมั่นใจในกระบวนการมากขนาดนี้คือผมเองไม่ทราบว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะคิดอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าพวกเราก็ประกาศอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องการให้คนสั่งการนั้นถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมผมมักใช้คำพูดว่าเราอโหสิกรรมให้กับผู้ปฏิบัติแม้ว่าพวกท่านจะฆ่าพวกเราแต่ว่าพวกท่านมาฆ่าเพราะมีคำสั่งเพราะฉะนั้นตัวการที่สั่งคือนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเวลานั้นจะต้องถูกปฏิบัติตามกฎหมายถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เราก็ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าด้วยความกลัวเพราะไม่มีอะไรที่กลัวมันผ่านมากันหมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มีความเชื่อว่ามนุษย์เรามันควรจะจบลงนะครับไม่จะจบลงตรงที่ฆ่ากันนะครับเมื่อความตายเกิดขึ้นควรจะมีผู้รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบก็คือผู้นำรัฐบาลเวลานั้นและก็รองนายกรัฐมนตรีไว้ความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราได้แสดงจุดยืนอันนี้เนี่ยนะครับเราก็พูดชัดเจนกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วค่ะทีนี้ในส่วนของคดีความต่างๆเดินหน้าในศาลอยู่รวมไปถึงคดีก่อการร้ายของแกนนำนปช.ซึ่งวันนี้ก็ได้ไปขึ้นศาลด้วยเหมือนกันความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะก็พยานปากแรกยังไม่จบก็คืออย่างนี้ครับคือพยานฝ่ายโจทย์เนี่ยมีอยู่300ปากพยานจำเลยมี200ปากนะครับมีผู้ถูกดำเนินคดีในกรรมนี้เนี่ยนะ24คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นำสืบพยานในกันในแต่ละรายเนี่ยก็มี1อัยการ2ทนายความอีก24คนนะครับคือหมายถึงว่าพยานมาเบิกความ1คนเนี่ย1ถ้าเป็นพยานโจทย์อัยการก็สักก่อน1คนและทนายความของจำเลยทั้ง24คนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะซักกันทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพยานฝ่ายโจทย์300ฝ่ายจำเลย200รวม500นะครับบวกทนายความ24บวกอัยการ1เป็น25นะครับคือถ้าขึ้นศาลเดือนอย่างครบถ้วนเนี่ยนะครับจะต้องมีการซักถามเนี่ยนะทั้งหมดประมาณ 12,500 ครั้งผมยังเป็นผู้ก่อการร้ายอีกนานพร้อมๆกับนายพิสิทธิ์ที่เป็นฆาตกรสังฆาตประชาชนซึ่งก็ต้องคิดว่าน่าจะอีกนานเหมือนกันยาวนานนะเพราะคดีเยอะนะครับหมายความว่าต้องขึ้นทุกคดีค่ะทีนี้ในส่วนของการไปศาลในเรื่องของคดีก่อการร้ายของแกนนำนปช.วันนี้เป็นเหตุทำให้ทนายความของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำไปเหตุอ้างเพื่อที่จะเลื่อนอัยการในการที่จะทำเรื่องส่งฟ้องไปที่ศาลนะคะที่สุดวันนี้ศาลเองก็ไม่ให้เลื่อนแล้วนะคะในคดีบุกสภาแล้วก็บุกทำเนียบต่อจากนี้ไปก็บอกว่าจะมีการให้ตำรวจแจ้งไปและในที่สุดถ้าไม่ออกมาก็จะให้หมายศาลออกหมายจับในทันทีคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นความเนิ่นนานค่ะคือพูดง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่านะครับโดยคิดว่าไม่รู้จะเลื่อนกันยังไงแล้วของพวกเราไม่มีโอกาสเลื่อนแม้แต่เพียงครั้งเดียวนะครับคดีก่อการร้ายเนี่ยไม่มีโอกาสเลื่อนแม้แต่เพียงครั้งเดียวค่ะอันนี้เลื่อนคดีนี้เกิดเหตุการณ์นะครับปลายปี51ค่ะปีนี้ปลายปี55แล้ว4ปี4ปีเต็ม
นะครับของเราเกิดเหตุการณ์หลังพวกนี้2ปีอยู่ในชั้นศาลบางคดีตัดสินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในคดีนะครับ3คดีแรกกับอีก3คดีหลังเนี่ยค่ะที่นัดวันที่7กุมภาพันธ์คดียึดสนามบินนะครับคดีร่วมกันกบฏหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเองก็เห็นว่าคือมันควรที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกันได้แล้วยังอยู่ชั้นอัยการอยู่เลยคือชั้นพนักงานสอบสวนนี่ก็ยาวนานมากนะครับมาชั้นพนักงานอัยการก็ยาวนานมากแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาจะยาวนานเลยไม่ได้แต่ว่ามันก็ควรทำอะไรมันพอดีกันหน่อยมั้งนะครับแต่ว่าวันนี้ทางอัยการสูงทางอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาสิท่านก็ชัดเจนดีแล้วก็ไม่มีการเลื่อนก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่จะต้องนำตัวนะครับมาส่งศาลค่ะบอกแกนำคนสำคัญติดธุระเร่งด่วนแล้วก็วันนี้เป็นการนัดสืบพยานคดีก่อการร้ายของแกนนำนปช.ด้วยถ้ามาเนี่ยก็กลัวว่าม็อบจะปะทะกันก็เลยขอเลื่อนดีกว่ามันไม่มีม็อบอะไรพี่น้องเสื้อแดงก็มากันไม่กี่คนค่ะนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการนัดสืบพยานกันตามปกติค่ะนะครับไม่มีเหตุอะไรหรอกครับที่จะเป็นอย่างที่ได้มีการอ้างกันค่ะคือแม้กระทั่งว่าคนเสื้อเหลืองนะครับกลุ่มพันธมิตรจะไปขึ้นศาลเนี่ยนะครับอัยการนำตัวมาส่งศาลใครจะไปทะเลาะกันบนชั้นศาลนะครับไม่มีความจะเป็นไปได้เลยแต่ละฝ่ายก็รู้กันอย่างชัดเจนใครไปก่อเหตุก็ถูกศาลสามารถสั่งขังได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดแต่ว่าวันนี้เราก็ช่วยเขาก็แล้วกันนะครับอย่างน้อยการขึ้นศาลก็พวกเราก็เป็นข้ออ้างให้กับพวกเขาได้คดีบุกสภาแล้วก็ทำเนียบเลื่อนไม่ได้แล้วนะคะต่อไปก็คือการออกหมายจับแต่ว่าคดีกบฏแล้วก็บุกยึดสนามบินดอนเมืองกับสุวรรณภูมิเลื่อนไปเป็นวันที่7กุมภาพันธ์ทั้ง2คดีโลกเลื่อนยังมีขึ้นในกลุ่มพันธมิตรพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะช่วงนี้เราจะพูดถึงกรณีอิสรภาพของคุณก่อแก้วพิกุลทองค่ะที่ท้ายที่สุดก็ได้รับการปล่อยตัวแต่ไม่ได้ปล่อยตัวเพราะว่าการขอประกันตัวใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นการปล่อยตัวเพราะคำร้องหรือว่าหนังสือและจดหมายจากประธานสภาคือทางศาลอาญาเนี่ยนะครับได้รับหนังสือจากนายเจริญจันโกมลนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งขอให้ปล่อยตัวก่อแก้วพิกุลทองเพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา131วรรค5นะครับซึ่งในวันนี้นะครับศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวแต่ปล่อยตัวนะครับตามหนังสือของประธานสภาค่ะนะครับซึ่งอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการปล่อยตัวค่ะคือถ้าสูตรนี้เนี่ยนะครับเดินไปครบถ้วนจนกระทั่งเปิดสภาวันพรุ่งนี้และจนกระทั่งสภาปิดก่อแก้วเมื่อสภาปิดก็ต้องเดินไปเข้าเรือนจำอีกเรือนจำก็จะเป็นพูดง่ายๆว่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์พักร้อนอีก2เดือนนะครับหลังจากนั้นก็เปิดสภากันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าในระหว่างที่อยู่ในสมัยประชุมคงจะมียื่นประกันต่างกรรมต่างวาระแม้ว่าจะได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ตามแต่เป็นการปล่อยตัวตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ใช่การได้รับการประกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายที่จะต้องดำเนินการกันวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก่อแก้วพิกุลทองวันนี้มาขึ้นศาลด้วยกันก็พี่น้องที่จะไปรับก่อแก้ววันพรุ่งนี้ก็10โมงครึ่งนะครับที่เรือนจำหลักสี่แล้วก็บ่ายโมงนะครับก็จะมีการแถลงข่าวของนปช.กันที่อิมพีเรียลลาดพร้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้ก็ขอต้อนรับอิสรภาพอีก4เดือนของขอแก้วพิกุลทองแต่ก็ยังมีความหวังใช่ไหมคะว่าในระหว่างสมัยประชุมนี้จะมีการยื่นขอประกันตัวไปเรื่อยๆก็ต้องมีความหวังกันต่อไปเพราะไม่มีทางเลือกนอกจากคุกแล้วก็ความตายนะคะเป็นความหวังที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับชีวิตของตัวเองทีนี้ได้มีการพูดคุยถึงทิศทางไหมคะว่าการเมืองต่อจากนี้ไปรวมไปถึงอิสรภาพของแกนนำนปช.คนอื่นๆที่ไม่ได้มีเอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.คุ้มครองอยู่โอกาสที่จะพลาดพลั้งแล้วก็ถูกคุมขังอยู่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็มีโอกาสทุกวันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝ่ายที่จ้องจับผิดนะครับเขาก็มีหน้าที่ในการจ้องแล้วก็ยื่นถอนประกันโดยเฉพาะพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ถนัดอย่างนี้อยู่เพียงแต่ว่า
หลังจากนี้ไปเมื่อบรรดาแกนนำพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายอภิสิทธิ์นายสุเทพอยู่ในลักษณะเดียวกันแล้วก็มีคดีที่เป็นจำนวนมากกว่านะครับ2คนนั้นก็ต้องปฏิบัติตัวคล้ายๆพวกเรานะครับแม้ว่าในเบื้องต้นยังไม่ได้สู่กระบวนการชั้นศาลแต่ว่าเงื่อนไขที่ทาง DSI วางเอาไว้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่ทางศาลวางเพราะว่าเป็นมาตรฐานปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็การดำเนินการอะไรที่ผิดเงื่อนไขก็จะต้องถูกฝากขังต่อศาลได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายก็ต้องระมัดระวังถามว่าระมัดระวังจนขนาดที่ทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าก็คงจะไม่ใช่เพียงแต่เรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรกันได้บ้างและไม่สามารถทำอะไรได้บ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคจนถึงขนาดว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยทั้งหมดไม่ใช่เพราะฉะนั้นเหมือนนั่งจัดรายการโทรทัศน์เราก็แสดงความคิดเห็นอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างเข้าใจในบริบทนะครับควบคุมตัวเองกันไว้วางสายสินเอาไว้ว่าจะล้ำออกนอกสายสินขอถามในสิ่งที่อยากจะรู้จริงๆนะคะว่าในเมื่อคดีความต่างๆที่แกนนำนปช.ถูกกล่าวหายังไม่ได้มีการตัดสินในขบวนการที่เรียกว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วทำไมจะต้องมีการคุมขังหรือว่าเป็นการพยายามที่จะจำกัดสิทธิเสรีภาพทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาคือคนที่ต้องบอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่คือเป็นอยู่ในกฎหมายก็คือว่าในกรณีที่ถูกดำเนินคดีนะครับก็ต้องถูกควบคุมตัวนะครับแล้วก็การยื่นประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวนั้นทางศาลจะต้องวางเงื่อนไขเนื่องจากว่าคดีของพวกเรานั้นเป็นคดีที่เป็นคดีพิเศษครับกรมสอบสวนคดีพิเศษในขณะนั้นก็ทำเป็นคดีพิเศษจริงก็คือหมายความว่าไม่โอกาสพวกเราต่อสู้คดีมาตั้งแต่ต้นและก็ฝากขังกันตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนคือในชั้น DSI แบบที่อภิสิทธิ์กับสุเทพไปนะครับพวกเราก็ถูกขังแล้วผมในช่วงนั้นก็ได้รับการประกันตัวเพราะเป็นส.ส.อยู่มาถึงท่านพนักงานอัยการนะครับคือในชั้นพนักงานสอบสวนสามารถขังได้7ผลัดละ12วัน8คือพูดง่ายๆว่าในชั้นพนักงานสอบสวนสามารถขังได้84วันพอก่อนครบ84วันเขาก็ยื่นต่อศาลพอศาลประทับไม่มีห่วงเวลาระยะเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถูกคุมขังชุดนั้นเป็นเวลา9เดือนเสร็จถ้าปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณก็ต้องถูกควบคุมตัวนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นส.ส.ก็เปิดสมัยก็มีการปล่อยตัวมาก่อนถ้าปิดสมัยก็ต้องถูกจับกุมคุมขังเช่นเดียวกันคือมาตรใช้มาตรฐานเดียวกันนั้นทั้งสองคนนั้นต้องเข้าสู่เรือนจำทีนี้ในเรื่องของการจับจ้องเรื่องคำพูดที่จะพูดบนเวทีนปช.เองก็มีเวทีพรรคประชาธิปัตย์ก็มีเวทีมันมีความต่างกันไหมคะที่ถ้าประชาธิปัตย์พูดอะไรที่เป็นการยั่วยุให้มีการออกมาชุมนุมหรืออะไรจะถูกเข้าไปคุมขังคือพรรคประชาธิปัตย์ก็สองคนค่ะก็คือสุเทพเทือกสุบรรณกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคันชิตทัพสุวรรณก็คงไม่ขึ้นเวทีค่ะนุ่นเขาถนัดแต่ปั๊มน้ำมันไม่ใช่สถานที่เขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็สองคนนี้แต่ว่านปช.เนี่ยเกือบทั้งหมดนะครับก็บางส่วนก็อยู่ในชั้นศาลบางส่วนอยู่ในชั้นพนักงานอัยการนะครับก็ติดเงื่อนไขกันไปหมดค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราจะปฏิบัติตัวอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้อย่างไรผมเองก็ช่วงพักพวกถูกคุมขังในเรือนจำเนี่ยในนอกเวลานอกสมัยการประชุมเนี่ยเวลา2เดือนถูกถอนประกันทุกสัปดาห์คือสัปดาห์ไหนไม่มีไปถอนประกันตัวมีความรู้สึกว่าขาดอะไรไปสักอย่างปกตินะครับก็รอดมาทุกครั้งจนกระทั่งพอยุบสภาครั้งสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ลูกผีลูกคนกันเต็มทีแต่เอากันเป็นว่าทั้งหมดนั้นนะครับอาจจะมีอุปสรรคนะครับขวากหนามบ้างแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะถึงขนาดว่าเราจะต้องหยุดไม่ทำอะไรเลยแม้ว่าเราอาจจะทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างจะพูดอะไรได้ไม่ทุกอย่างแต่บางอย่างที่เรายังพูดได้อยู่เราก็ควรจะพูดค่ะหยุดยังไม่ได้นะคะอย่างคำพูดที่บอกว่าถ้าห้ามพูดให้จับขังดีกว่าครับเพราะว่าเราเป็นคนการเมืองค่ะนะครับคนการเมืองมีหน้าที่อย่างเดียวคือการพูดนะคือถ้าไม่พูดแล้วเนี่ยจะทำไปทำยังไงค่ะเขียนน่ะเขียนก็มีค่าเท่ากันนะครับเขียนไม่เข้าตา
พูดไม่เข้าหูเขียนไม่เข้าตาเขียนไม่เข้าตาที่ถูกอยู่ที่เรือนจำอยู่ก็มีเหมือนกันก็นั่นนะครับมีเขียนไม่เข้าตาพูดไม่เข้าหูก็มีค่าเท่ากันค่ะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับถ้าพวกเราเนี่ยเป็นคนการเมืองค่ะแต่ละวันเนี่ยนะครับเราต้องมาพูดเหมือนนั่งจัดรายการหรือจะไปปราศรัยนะครับเสาร์อาทิตย์เราก็เดินสายปราศรัยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแม่พูดเนี่ยมันจะทำมือมันก็จะเหมือนนั้นประกอบรีวิวประกอบเพลงมากจนเกินไปทีนี้ในส่วนของคำพูดของคุณจตุพรมีหลายคำพูดที่หลายคนบอกว่าเป็นคำคมในแต่ละวันแต่ดูเหมือนสิ่งที่จะโดนใจของโพมากที่สุดนะคะนั่นก็คือคำพูดที่บอกว่าการเมืองคือละครได้กลายเป็นสุดยอดวาทกรรมทางการเมืองแห่งปี2555คิดไหมคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนนำมาสู่คำพูดนี้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนให้การยอมรับว่ามันคือสิ่งที่เป็นสุดยอดวาทกรรมทางเอเบกโพนะครับ ผมเองก็นั่งอยู่ในชั้นศาลวันนี้ก็มีเอสเอ็มเอสส่งมาค่ะก็มีวัฒกรรมแห่งปีก็เพิ่งเคยเห็นแต่ว่าโพในรูปลักษณ์อื่นๆก็เคยเจอกันมาบ้างในเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเรื่องคำว่าการเมืองคือละครนั้นเป็นการจำกัดความที่สั้นๆ นะครับชัดเจนที่สุดในขณะนั้นแม้ขณะนี้ก็การเมืองก็ยังคือละครอยู่นะครับละครนี้กำลังเดินหน้าอยู่ต่อไปตอนนี้ต่างจากวันที่พูดวันนั้นไหมคะที่บอกว่าคุณจตุพรเล่นจริงวันนี้การเมืองยังคงเป็นละครคุณจตุพรเล่นจริงหรือว่าผมนี่ก็จริงทุกเรื่อง ก็คือหมายความว่า อย่างที่บอกไงครับว่าพอคบกับใครแล้วเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเรากับรัฐบาลคือถ้าไม่ปรึกษาหารือกันเขาจะพาไปไหนก็ต้องไปขึ้นเขาลงห้วยก็ไปกับเขาบางทีก็พาลงเหวก็พาไปกับเขาแต่ว่าถ้าเราเลือกได้เราก็แสดงความคิดเห็นค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าณขนาดนี้เนี่ยผมเองก็ยังมีความเห็นอยู่ว่าละครยังไม่จบอาจจะจบบางเรื่องแต่ว่าละครก็ยังมีต่อไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นบุคคลที่พลัดหลงเข้ามาในดงละครนะครับที่เขาต้องการแสดงเขาต้องการเล่นๆกันไอ้พวกเราในประเภทพวกไม่รู้เรื่องอะไรค่ะเขาเล่นๆกันอยู่คุณมาเอาจริงกันได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทณขนาดนี้เนี่ยคือผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่าทำไมไม่แสดงจุดยืนที่ชัดเจนบอกแสดงครบถ้วนแล้วแต่ว่าถ้ารัฐบาลไม่เอาเนี่ยเราจะต้องไปทะเลาะกับรัฐบาลมันก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็พยายามจะส่งข่าวว่าอย่าทำเลยอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณจตุพรเล่นจริงในละครการเมืองคะคือเราอยู่ในสถานการณ์ผมเองตั้งแต่ปี35ผมอยู่กับประชาชนที่ตายจริงเจ็บจริงจนกระทั่งถึงปี53ก็ตายจริงเจ็บจริงถูกขังจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่มีนะครับคือไม่พูดได้ง่ายว่าไม่มีการแสดงในการต่อสู้ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการแสดงละครเพราะว่าวันนี้ถ้าเราดูเนี่ยนักการเมืองพรรคการเมืองต่างๆที่เคยต่อสู้ห้ามหันกันมาวันนี้ก็ดีกันก็มีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันก็มีคำว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรทางการเมืองก็ปรากฏแสดงว่าในช่วงการต่อสู้นั้นคือการแสดงแต่โดยความเห็นของพวกเราว่าถ้าเป็นการเมืองในภาวะปกติเราก็คงจะไม่คิดอะไรเพราะนั่นก็คือความเป็นนักการเมืองแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเรามันมีความตายบาดเจ็บและการสูญเสียอิสรภาพมันพ่วงติดตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะตามไปเล่นละครก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าองค์คาพยพของเรามันเป็นของจริงทั้งนั้นค่ะเพียงแต่ว่าขนาดที่อยู่จริงๆกันแล้วเนี่ยเรายังเลือกกันในโลกความเป็นจริงไม่แต่ว่าพูดความจริงกันได้ค่ะเล่นจริงเจ็บจริงนะคะก็นี่ในขณะนี้คือมันที่บอกไงครับว่าเดือนหน้าโหวตประชามติก็พาไปลงเหวพอไปถึงเหวจริงมันอาจจะถีบไปลงฝ่ายเดียวที่เหลือหันหลังกลับนี่ก็มันจะทำยังไงได้ก็ครบกันแล้วนะครับต่อมาก็คือว่านะครับว่าเมื่อไม่กล้าตัดสินใจเดินโหวตวาระสามเรื่องรายมาตราหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะผมว่าวันนี้เราจะต้องมาพูดกันให้ตกผลึกกันแต่ว่าหนทางที่เราคิดก็คือการโหวตวาระสามซึ่งเราเองก็เห็นแล้วว่าก
การไม่กล้าตัดสินใจนั้นมันทำให้ทำลายความเชื่อมั่นอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะประชามติเดินหน้าโหวตวาระ3หรือแก้ไขรายมาตราท้ายที่สุดต้องมาแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันว่าเราควรจะเลือกอะไรในสิ่งที่ดีที่สุดเพราะพวกเราเองก็ตัดสินใจชัดเจนอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่ผู้กำหนดเราเป็นผู้เล่นตามเราคือเพื่อนร่วมทางแต่ยังไงก็ตามในเรื่องของเขาให้เดินร่วมทางก็บุญแล้วเรื่องเขาไม่ถีบออกจากทางขอบคุณเนี่ยเดินถนนด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่าจะมีการหยิบยกไปพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องในวันเสาร์ที่จะเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะคือหัวข้อหลักเลยนะครับของงานนี้คือต้านรัฐประหารสร้างประชาธิปไตยถามว่าด้านรัฐประหารนั้นก็คือจะเป็นรัฐประหารรูปแบบใดก็ตามนะครับเป็นการต้านการรัฐประหารสร้างประชาธิปไตยก็มีการถกเถียงกันในนปช.ว่าทำไมไม่ใช้คำว่าปกป้องประชาธิปไตยก็เลยสรุปความว่าเราจะปกป้องประชาธิปไตยไม่ได้เพราะบ้านเมืองเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยทีเพราะฉะนั้นจึงจะต้องใช้คำว่าสร้างประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็คือต้านรัฐประหารสร้างประชาธิปไตยนะครับที่เหลือก็ฉากหลังก็มีทั้งเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่อง ICC เรื่องนิรโทษกรรมให้ภาคประชาชนก็เป็นบรรยากาศด้วยความอบอุ่นนะครับส่วนพี่น้องของเพื่อนก็คงจะหลากหลายนะครับมาร่วมกันคุณก่อแก้วจะได้ขึ้นเวทีด้วยใช่ไหมคะผมว่าพรุ่งนี้ก็ออกก็คงจะขึ้นเวทีแต่ปัญหาว่าจะร้องเพลงอะไรเท่านั้นไม่เคยได้เตรียมตัวก็คือถ้าวันนี้มีโอกาสก็ซ้อมร้องเพลงเสียหนึ่งก็มีเวลาอีกหนึ่งคืนแต่ว่าอย่าร้องจนดึกนะครับก็คือหมายความว่าวันนี้ก็คงจะได้รำลาบรรดาหมู่มิตรนะครับที่ยังอยู่ยังไม่ได้รับการประกันตัวก็ขอให้เป็นกำลังใจและก็รู้ว่าเราก็มีภาระหน้าที่ว่าจะต้องเอาพี่น้องออกจากเรือนจำได้ทุกคนทหารอเมริกันที่ตกค้างอยู่ในเวียดนามที่ผมชอบยกตัวอย่างเขายังต้องติดตามแม้เวลาผ่านไปหลายปีจะต้องเอาตัวกลับมาให้ได้ถ้ารู้ว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับแม้กระทั่งว่าคนที่เข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเมื่อออกจากป่าเข้าสู่เมืองแล้วเวลาผ่านไปก็คือการไปตามหากระดูกของบรรดาเพื่อนที่ล้มตายอยู่เสียชีวิตอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรมนุษย์เราเนี่ยนะครับเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นการคำว่าเราไม่ทอดทิ้งกันนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่คือไม่ว่าสถานการณ์อะไรคุณเสื้อแดงได้พิสูจน์ว่าขนาดความตายซึ่งหน้ายังไม่ทิ้งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้แม้ว่ามีชีวิตพวกเราอยู่ข้างนอกพี่น้องยังติดคุกอยู่ข้างในเราก็มีภาระหน้าที่กันอยู่ว่าจะต้องดำเนินการให้ทุกวิถีทางนะครับที่เอาเขาออกจากเรือนจำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เราไปจัดกันที่บนนั้นซะใช่ค่ะก็จะได้ให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศก่อนที่จะเกิดการจัดงานขึ้นในวันที่22นะคะจะไปจัดถ่ายทอดสดรายการชูธงที่บนนั้นซะทีนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าดูรายการถ่ายทอดแล้วเห็นไม่มีคนเลย ก็คือหมายความว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งงานยังไม่เริ่ม นะครับเหมือนนิดเดียวครับ1นาทีค่ะเหมือนช่างภาพนักข่าวสื่อมวลชนไปถ่ายที่บ้านผมค่ะแล้วก็มีภาพพระพุทธรูปนะครับบางภาพเป็นเศียรพระซึ่งความจริงทำเป็นสมัยใหม่ทำจากไม้จามจุรีที่บ้านถวายก็ทำเฉพาะช่วงเฉพาะเศียรพระพุทธเจ้าปรากฏว่าในเว็บไซต์ไปบอกว่านายจตุพรไปตัดเหมือนไปตัดเศียรพระผมบอกมันไม้จามจุรีนะครับราคาขายไม่กี่บาทที่บ้านถวายนี่มันไปเล่นงานในเว็บไซต์เลยว่านายจตุพรไปตัดเศียรพระมาจ้างโจรตัดเศียรพระคือกลายเป็นคนขนาดนั้นไป คือไม่พอมาดูภาพทั้งที่บ้านถวายนะครับใครว่างๆก็ไปเดินบ้านถวายค่ะ นะครับเขาจะมีทั้งองค์เต็มเฉพาะเศียร นะครับแต่ว่ามันเป็นศิลปะเป็นศิลปะแล้วก็เป็นของประดับบ้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครไปอย่างนั้นนี่ไม่ขยายเป็นเรื่องเป็นราวในเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นจงยุติความปัญญาอ่อนไม่ควรเลยไม่ควรคือเราจะไปกล้าคือกลายเป็นคนร้ายเลยเพราะว่าบ้านถวายเนี่ยเขาสามารถทำได้ว่าทำให้เก่าแบบไหนก็ได้เอาโบราณกี่ปีเอาแบบใหม่ก็ได้เอาแบบโบราณก็ได้คือประเทศไทยฝีมือเขาไปไกลมากพี่น้องที่ไปบ้านไปจังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมแวะบ้านถวายที่นั่นพี่น้องเสื้อแดงแปดประมาณผมว่าเกิน 90% ค่ะก็เหมือนที่บอกว่ามะนาวโมเดลแพง15บาทเพราะว่าเป็นของประดับบ้านนะฮะไม่ใช่ราคามะนาวจริงก็เล่นกันแบบนี้แหละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณจตุพรค่ะครับ
ลับมาพบกับรายการชูธงใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเราจะไปถ่ายทอดสดจากโบนันซ่าเขาใหญ่ก่อนที่จะมีงานคอนเสิร์ตในวันที่22พี่น้องคนไหนที่ไปก่อนไปจองที่ไว้ก่อนเราจะได้เจอกันสำหรับวันนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์และดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ